สวัสดีครับในคลิปก่อนแอดมินพาทุกคนไปดูโครงการเครื่องบินรบในยุคที่6ของฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็สเปนนะครับในโครงการของ FCAS หรือว่า Future Combat Aircraft System แล้วก็มีการพาดพิงถึงอังกฤษแล้วก็อิตาลีนะครับที่แยกตัวออกไปทำอีกโครงการนึงทั้งที่พัฒนา Eurofighter ไว้ด้วยกันมันก็คือโครงการของ Tempest นั่นเองนะครับวันนี้แอดมินก็เลยจะพาทุกคนแวะไปดูโครงการของเขาหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างThe BAE Systems Tempest เป็นโครงการเครื่องบินรบล่องหนที่ได้รับการออกแบบและก็ผลิตในสหราชอาณาจักรสำหรับกองทัพอากาศของอังกฤษและก็อิตาลีนะครับถูกพัฒนาโดยกลุ่มที่เรียกว่าทีม Tempest ประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักร BAE Systems หรือว่า British Aerospace Rolls-RoyceLeonardo ของอิตาลีแล้วก็ MBDA นี่คือบริษัทที่ผลิตขีปนาวุธนะครับคาดว่าเครื่องบิน Tempest จะเข้าประจำการในปี2035เพื่อทดแทน Eurofighter ไต้ฝุ่นของกองทัพอากาศอังกฤษแล้วก็กองทัพอากาศอิตาลีรัฐบาลอังกฤษต้องใช้เงินราว 2,000 ล้านปอนด์นะครับหรือว่า 80,000 ล้านบาทในโครงการภายในปี2568และเมื่อวันที่19กรกฎาคม2562อังกฤษและสวีเดนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของโครงการเครื่องบินรบในยุคที่6นี้นะครับอิตาลีประกาศการมีส่วนร่วมในโครงการเชมเพชในวันที่10กันยายน2562เชมเพชนะครับความหมายของมันก็คือพายุที่มีความรุนแรงสร้างความวุ่นวายน่าจะแรงกว่าไต้ฝุ่นนะครับนี่มีรายงานว่า BAE Systems กำลังจะเจรจากับรัฐบาลอินเดียและก็กองทัพอากาศอินเดียเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันสำหรับการออกแบบและก็ผลิตในโครงการของ Tempest นะครับก็เหมือนกับที่เราทราบนะครับอินเดียตกลงซื้อดาโซราฟาลเป็นจำนวนมากจากฝรั่งเศสและฝรั่งเศสก็มีโครงการเครื่องบินรบในยุคที่6อยู่เหมือนกันและอินเดียก็กำลังมีโครงการเครื่องบินรบในยุคที่5อินเดียจะสนใจหรือเปล่าอันนี้แอดมินไม่ทราบนะครับโครงการของอังกฤษในครั้งนี้นะครับได้คู่หูเก่าอย่างอิตาลีเข้าร่วมโดยทั้งอังกฤษและก็อิตาลีก็เคยร่วมพัฒนายูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นมาด้วยกันแต่ที่สำคัญก็มีมหามิตรของไทยอย่างสวีเดนเข้าร่วมด้วยอันนี้ขอตีสนิทนิดหน่อยนะครับปล่อยให้เยอรมันและก็สเปนเพื่อนซึ่งเคยร่วมมือกันสร้างยูโรไฟเตอร์มาก่อนเนี่ยไปสร้างโครงการใหม่กับฝรั่งเศสสำหรับชื่อเครื่องบินเทมเพสต์นะครับไม่ใช่ชื่อใหม่นะครับมันเป็นชื่อของเครื่องบินรบของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ชื่อว่า Hawker Tempest แล้วก็ไต้ฝุ่นก็เหมือนกันนะครับก็เป็นชื่อของเครื่องบินรบของอังกฤษในอดีตอย่าง Hawker ไต้ฝุ่นอันนี้ก็เป็นโครงการเครื่องบินรบในยุคที่6ของฝั่งยุโรปนะครับฝั่งเอเชียก็ยังโอลเวงอยู่กับเครื่องบินรบในยุคที่5บางส่วนก็วุ่นวายอยู่กับการอัปเกรดเครื่องบินเก่าเท่าที่แอดมินดูนะครับการอัปเกรดเรดาร์กับอาวุธให้กับเครื่องบินรุ่นเก่าให้ทันสมัยเพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอย่างรัสเซียเองก็มีการอัปเกรดเครื่องบินเก่าเยอะแยะมากมายนะครับอาศัยเอาเรดาร์ที่ทันสมัยใส่เข้าไปขีปนาวุธดีๆใส่ให้แล้วก็มีเครื่องบินรบจำนวนมากอาจจะทำให้เครื่องบินที่ทันสมัยเนี่ยผวาก็เป็นไปได้นะครับพออาวุธน้อยเหลือเกินแน่นอนว่าเครื่องบินรุ่นใหม่ๆต้องการที่จะให้มีคุณสมบัติที่เป็นสเตลนะครับอาวุธก็ต้องเก็บไว้ในลำตัวและแน่นอนข้อด้อยมันก็คือบรรจุได้น้อยนั่นเองนะครับอันนี้ยังนึกไม่ออกเลยครับถ้ามันสเตลเข้ามาในเขตแดนของศัตรูซึ่งเต็มไปด้วยนักเลงเก่าโบราณนะครับที่มีอาวุธดีพอสมควรเป็นฝูงแล้วก็มีจำนวนเยอะกว่าทั้งที่เครื่องบินรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นที่ทันสมัยกว่าเนี่ยมีอาวุธน้อยนี่มันเก็บไม่หมดแน่นอนครับมันจะสเตลออกไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับสำหรับเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีราคาค่อนข้างแพงมากและแน่นอนว่าเทรนในช่วงนี้นะครับการอัปเกรดเครื่องบินเก่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องน้อยใจนะครับเรารอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่านะครับ